ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อมรนินทีวีเสนอข่าว mm. เพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและบวกกับหลายๆสื่อช,ช่วยกันนะฮะคือชาวบ้านซอยพร้อมใจนะครับที่ถนนพิบูลสงครามนนทบุรีเจอปัญหาการก่อสร้างคอนโดหรูและสูง36ชั้นมันพัดเอาทั้งเศษฝุฟฟ่นทั้งเศษก่อสร้าง นะและบางทีเนี่ยเป็นวัสดุชิ้นใหญ่ตกลงมาเกือบจะโดนหัวคนก็มีมมเ,เพราะว่ามันติดกับรัว้วและรั้วนี่ก็ติดกับถนนติดกับชุมชนเลยละนะฮะอ๋อจำได้แล้วข่าวนี้ครับเรานําเสนอไปเ้าสิงหาคมคนะับวันถัดมาทางเทศบาลนครนนท์สั่งหยุดการก่อสร้างโครงการนี้ฮะหลังจากที่ทั้งทางเราและไม่ใช่เราอย่างฝ่ายเดียวนะก็หลายๆสื่อช่วยกันนะสั่งหยุดการก่อสร้างดูสิฮะเหล็กใหญ่ๆหล่นลงมามีอะไรอีกฮะบ้านร้าวนะฮะ ฝุ่นเอ่ยนะฮะหรือว่าเศษก่อสร้างทําให้หลังคาเป็นรูเอ่ยหลังจากที่หยุดก่อสร้างไปนะครับล่าสุดมีการพูดคุยกันที่เทศบาลน,นครนนทบุรีครับเพื่อหาทางออกระหว่างเทศบาลเป็นตัวกลางตัวแทนจากชุมชนพร้อมใจและฝั่งของคอนโดนและมีการพูดคุยกันได้ข้อสรุปก็คือทางคอนโดรับปากจะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทุกหลังฮะอะไรที่มันเสียหาย คอนโดไปจัดการซ่อมแซมให้ต้องซ่อมแซมให้ทุกหลังประธานชุมชนพร้อมใจคุณละไมด้านซ้ายมือเนี่ยก็บอกพอใจนะฮะและหลังจากนี้พอซ่อมเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็จะเซ็นชื่อไม่คัดค้านการก่อสร้างให้และขั้นตอนถัดมานะทางรองนายกเทศมนตรีนครนนท์คุณอภิวัตรเพชรเรืองก็บอกว่าถ้าทางชาวบ้านทั้ง7 2็ดสิบหลังเซ็นว่าจะไม่คัดค้านการก่อสร้างให้หลังจากที่ทางคอนโดมาซ่อมบ้านให้แล้วถึงจะอนุมัติให้คอนโดสร้างต่อ นี่ฮะอ่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือสังคมกันนะฮะและก็จบลงได้ดี